ไปต่อกันในข้อ3เลยนะครับข้อ3เขาบอกว่าให้สร้างคลาสชื่อ Family ขึ้นมาโดยคลาสที่จะเป็นคลาสที่จะใช้ในการทำงานมี Main Method นะครับโอเคถ้างั้นอาจารย์ก็จะสร้างนะครับสร้างคลาสชื่อว่า Family นะครับ Family นะครับ Family มี Main Method ครับก็ใส่ Main Method เข้าไปฉะนั้นพอได้ Main Method มาปุ๊บนะครับเราได้ละข้อ3เขาบอกว่าใน Main Method นะครับให้สร้าง Object ของ People จำนวน2 Object ก็คือเป็นเบคแฮมอันนี้อาจารย์เอามาจากในโลกความเป็นจริงเนาะเบคแฮมกับวิกตอเรียนะครับเบคแฮมกับวิกตอเรียซึ่งทั้งสองคนเป็นพ่อกับเป็นแม่นะครับแล้วก็ให้กำหนดคุณสมบัติของเบคแฮมกับวิกตอเรียเนี่ยโดยใช้คอนสตรัคเตอร์นะครับส่วนเวิร์กเพลสสถานที่ทำงานของเขาเนี่ยก็แล้วแต่เขาแล้วกันครับว่าเขาจะแล้วแต่เราเท่าที่กำหนดได้ตามต้องการโอเคงั้นเราก็สร้างขึ้นมาครับ people คนแรกครับก็คือเบคแฮมนะครับอาจารย์ตั้งชื่อว่าเบคแฮมนะครับเบคแฮมเท่ากับเวลาสร้างออบเจกต์ก็คือ new people ใช่ไหมครับอาจารย์บอกว่าให้ใช้คอนสตรัคเตอร์นะครับคอนสตรัคเตอร์ทีนี้คอนสตรัคเตอร์มันมีกี่ตัวอาจารย์ลบก่อนแล้วอาจารย์วงเล็บนะครับอาจารย์คอนโทรลสเปซบาร์มันจะมีคอนสตรัคเตอร์อยู่2ตัวเห็นไหมครับว่าเป็นคอนสตรัคเตอร์ที่มีชื่อกับเพศแล้วก็ชื่อเพศและสถานที่ทำงานซึ่งอาจารย์บอกว่าตรงเนี้ยให้มีสถานที่ทำงานด้วยก็ต้องใช้คอนสตรัคเตอร์ตัวที่2นะครับฉะนั้นคอนสตรัคเตอร์ตัวที่2ก็คือชื่อคนนี้ชื่ออะไรอาจารย์ก็บอกว่าคนนี้ชื่อเบคแฮมนะครับเบคแฮมนะครับแล้วก็เป็นเพศเหมือนเดิมครับเราใช้เพศอะไรเราใช้เพศเป็น M เป็นผู้ชายนะครับ ส่วนสถานที่ทำงานครับสถานที่ทำงานเขาทำงานที่ไหนสมมติว่าเขาอยู่อังกฤษแล้วกันตอนนี้สมมติไม่ได้ไปเตะบอลอยู่อเมริกาเนาะสมมติเขาอยู่อังกฤษนะครับเขาทำงานที่อังกฤษอันนี้ก็จะได้เบคแฮมแล้วนะครับต่อไปครับอ็อบเจกต์ที่2ก็คือวิกตอเรียก็คือแม่นะครับวิกตอเรียนะครับวิกตอเรียมีชื่อก็คือวิกตอเรียนะครับวิกตอเรียเป็นชื่อนะครับเป็นชื่อของแม่ จากนั้นก็เป็นเพศครับเพศเป็นผู้หญิงแล้วก็แม่เนี่ยอยู่อเมริกา ขอโทษทีครับทีนี้แม่อยู่ประเทศอเมริกาเราได้พ่อกับแม่แล้วครับแล้วก็เรากำหนด workplace เนี่ยตามที่เราต้องการก็คือเขาทำงานอยู่ที่ไหน2ที่นะครับจากนั้นครับข้อ 3.2 ให้ทำอะไรบอกว่า 3.2 เนี่ยให้สร้าง object ของลูกนะครับโดยที่ทั้ง2คนนี้มีลูก2คนคือลูกชายกับลูกสาวก็คือคนหนึ่งชื่อบุ๊คลินคนหนึ่งชื่อฮาร์เปอร์นะครับซึ่ง object ของลูกเนี่ยก็จะต้องใช้ constructor นะครับของลูกนะครับที่แล้วก็กำหนดโรงเรียนตามที่ต้องการทีนี้เราก็ดูเอ๊ะเราเคยสร้างมาแล้วนี่เด็กนะครับเด็ก children เนี่ยนะครับเด็กเนี่ยเป็นลูกนะครับก็มีพ่อมีแม่แล้วก็มีโรงเรียนนะครับฉะนั้นเราก็จะใช้คลาสที่ชื่อว่า children นะครับที่สืบทอดมาจาก people นี่แหละ children Brooklyn นะครับ Brooklyn Brooklyn นะครับเด็กชายคนแรกคือเด็กชาย Brooklyn นะครับเด็กชาย Brooklyn เนี่ย new children ขึ้นมาโดยที่ต้องใส่โรงเรียนด้วยฉะนั้นอาจารย์ก็จะเลือกคอนสตรัคเตอร์ตัวที่2นะครับคอนสตรัคเตอร์ที่2โดยที่ชื่อเขานะครับแล้วก็บอกว่าเด็กคนนี้ชื่อว่าบรุคลินนะครับมีเพศเป็นเพศชายนะครับยาวไปก็ enter ลงมาข้างล่างครับเดี๋ยวอาจารย์ enter ลงมาข้างล่างนิดนึงนะครับปึ๊บประมาณนี้นะครับบรุคลินนะครับโรงเรียนเขาอยู่ที่ไหนอาจารย์ไม่รู้เหมือนกันอาจารย์คิดว่าอยู่ลอนดอนแล้วกันนะครับโรงเรียนเขาอยู่ลอนดอนแล้วก็พ่อกับแม่เขาเนี่ยใครเป็นพ่อกับแม่คนนี้ก็คือเนี่ยเบคแฮมกับวิกตอเรียอันนี้เป็นพ่ออันนี้เป็นแม่เรารู้อยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็ใส่ออบเจกต์ของเบคแฮมเข้ามานะครับแล้วก็วิกตอเรียก็นี่ครับเป็นแม่แล้วก็เซมิโคลอนฉะนั้นตรงนี้เราจะได้ออบเจกต์ของบุคลินก็คือเด็กนะครับเด็กมีชื่อ เด็กมีชื่อว่าบุคลินนะครับเป็นผู้ชายโรงเรียนที่ลอนดอนแล้วก็พ่อกับแม่นะครับทีนี้เด็กคนที่2ครับก็คือเด็กผู้หญิงชื่อว่าฮาร์เปอร์นะครับเด็กผู้หญิงที่ชื่อว่าฮาร์เปอร์เป็นลูกสาวนะครับ HARPER ฮาร์เปอร์นะครับเป็นลูกสาวแล้วก็ใส่ HARPER ปึ๊บอย่างนี้แล้วเป็นลูกสาวก็คือเป็นฟีเมลนะครับเป็นผู้หญิงเรียนที่ไหนครับเราอาจจะบอกว่าเรียนที่ลอนดอนก็ได้เรียนที่เมืองไหนดีอ่ะอังกฤษลีดส์แล้วกันเนาะลีดส์นะครับเขาอาจจะอยู่ที่อังกฤษนะครับ
แล้วก็มีพ่อก็เป็นเบ็คแฮมเหมือนกันแล้วก็มีแม่ก็คือวิกตอเรียนะครับไม่ต่างกันนะครับกับตัวบุคลินฉะนั้นข้อ 3.2 ครับ 3.2 ก็จะประมาณนี้นะครับแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากนะครับก็คือสร้างออบเจกต์ขึ้นมาอยู่ในคลาส family ทีนี้เราไปต่อข้อ3ข้อ4เลยดีกว่านะครับข้อ4ข้อ4บอกว่าสมมุติว่ามีเพื่อนบ้านมาถามมีเพื่อนบ้านมาถามบุคลินแล้วก็ฮาร์เปอร์นะครับว่าชื่ออะไรเราต้องเขียนโค้ดนะครับเพื่อแสดงชื่อของบุคลินและฮาร์เปอร์ออกมาโดยตรงโดยอันนี้เขียนว่าโดยตรงนะครับโดยตรงแปลว่าอะไรก็คือเราก็สั่งเนี่ยครับ sys out มีเพื่อนบ้านมาถามครับว่าเฮ้ยบุคลิน br บุคลินชื่อของเธอชื่ออะไรก็เนี่ยให้ดึงให้โชว์ชื่อของบุคลินออกมานะครับในทำนองเดียวกันก็โชว์ชื่อของฮาร์เปอร์ด้วยนะครับก็คือฮาร์เปอร์นะครับจุด name โทษทีจุด name ครับอย่างนี้ครับอันนี้คือเพื่อนบ้านมาถามก็จะโชว์ชื่อแล้วก็ชื่อของบุคลินแล้วก็ชื่อของฮาร์เปอร์ออกมาฉะนั้นอาจารย์รันโปรแกรมครับปึ๊บรันโปรแกรมก็จะขึ้นมาเป็นบุคลินนะครับเด็กคนแรกชื่อบุคลินคนที่2ชื่อฮาร์เปอร์เสร็จแล้วข้อ 4.1 ง่ายไหม 4.2 ครับเขาบอกว่าให้ overline method to string นะครับเอ๊ะมันคืออะไรอะ overline method to string ใน class children แล้วให้ใน method to string เนี่ยให้มันคืนค่า attribute ที่เป็นชื่อของลูกชายแล้วก็ชื่อของลูกสาวที่ต่อเขาเรียกว่าอะไรนะที่ให้ต่อท้ายด้วยว่าคำว่าเป็น boy หรือเป็น girl นะครับเป็นเด็กชายหรือเป็นเด็กหญิงสเต็ปแรกครับกลับมาที่ class children นะครับเขาบอกว่าให้ overline to string นะครับลองดูซิแล้วก็พิมพ์คำว่า toString ครับพิมพ์แล้ว control space bar ครับ enter มันก็จะเป็นการ override method toString ขึ้นมาอัตโนมัติเลยเห็นไหมครับอัตโนมัติเลยนะทีนี้เขาบอกว่าถ้าเป็นเด็กชายก็ให้วงเล็บเด็กชายด้วยถ้าเป็นเด็กหญิงก็ให้วงเล็บเด็กหญิงด้วยฉะนั้นเราต้องเช็คก่อนนะครับว่าถ้ามีการเรียก method เนี้ยเราต้องเช็คก่อนว่าเพศของ object นี้ก็คือ gender นะครับเพศของ object เนี้ยเนี่ยเท่ากับผู้ชายไหมถ้าเป็นผู้ชายนะครับให้รีเทิร์นข้อความ1ก็คือข้อความว่าให้รีเทิร์นชื่อนะครับ this.name บวกด้วยข้อความว่าเป็นเด็กผู้ชาย I am a boy อย่างนี้นะครับถ้าเป็นผู้ชายให้รีเทิร์นผู้ชายแล้วถ้าเป็นผู้หญิงล่ะครับ else นะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็ให้รีเทิร์นชื่อนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นผู้หญิงเราโอเวอร์ไลน์ไม่ต่อ to string มาแล้วนะครับนี่ก็คือเสร็จข้อ 4.2 นะครับหลังจากนั้นเราลองเขียนโค้ดใน family นะครับที่เรียกชื่อ Brooklyn กับ Harper โดยที่ไม่ต้องใช้ .name ทีนี้เราลองกลับไปที่ตัว family ครับตอนนี้เราใช้ .name อยู่ใช่ไหมครับแต่เรามีไม่ต่อ to string เนี่ยเราไม่ต้องใช้ .name ก็ได้นะครับฉะนั้นเราก็จะลบชื่อออกไปเลย .name ออกไปเลยนะครับพอเราเรียกอย่างนี้ใช่ไหมครับพอเราเรียกเข้าถึงตัวอ็อบเจกต์โดยตรงนะครับอ็อบเจกต์โดยตรงตัวเนี้ยพอเราถึงอ็อบเจกต์ปุ๊บมันก็จะโดดไปดูว่าเฮ้ยมันมีไม่ต่อ to string ไหมมันมีไม่ต่อ to string มันก็จะทำการเช็คว่าอ็อบเจกต์เนี้ยเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแล้วหลังจากนั้นก็จะพิมพ์ออกมาเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงตามที่ต้องการนะครับฉะนั้นเราทดลองรันโปรแกรมครับปุ๊บรันโปรแกรมเห็นไหมตอนเนี้ยอันข้างบน2ตัวเนี้ยก็คืออันแรกที่เราพิมพ์เป็นเนมธรรมดาเราไม่รู้จักเพศแต่พอมาตอนเนี้ยเราเรียกชื่อออบเจกต์เราโอเวอร์ไลน์ไม่ต่อ to string แล้วมันจะรู้จักชื่อแล้วนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าคนนี้เป็นเด็กผู้ชายหรือคนนี้เป็นเด็กผู้หญิงนะครับฉะนั้นอันนี้ก็คือจบข้อ 4.3 อย่างง่ายดายนะครับอ้าวไปไหนแล้วล่ะกดอะไรเกิดขึ้น4.3นะครับ